สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่เต้007เผยแล้วจะฟ้องหนุ่มกรรชัยตามข่าวไหมจากกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประกาศจะดำเนินคดีกับทนายความของแซนกรณีที่มีการเปิดคลิปเสียงหนึ่งกลางรายการซึ่งทางนายมงคลกิจได้เตรียมดำเนินคดีทนายของแซนหลังเอาคลิปมาเปิดในรายการและใส่ความผ่านสื่อให้ได้รับความเสียหายซึ่งขณะดำเนินรายการที่วันทันเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยถึงกับต้องร้องอุ๊ยเมื่อหมวยอริสราได้เผยว่าทีมงานบอกว่าสส.เต้มงคลกิจจะฟ้องพี่หนุ่มด้วยและฟ้องรายการด้วยล่าสุดนายมงคลกิจได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผมแจ้งข่าวผมไม่ฟ้องพี่หนุ่มกรรชัยกับรายการของกระแสเพราะเป็นสื่อมวลชนเสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภาพของประชาชนฝากพี่หนุ่มช่วยเป็นพยานด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ